ชาวเน็ตสงสัยทำไมสองปีบเกิดใหม่ได้ดีที่ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วสำหรับละครกลิ่นกาสลองที่ในวันจันทร์ที่จะถึงจะเป็นตอนอวสานแล้วบอกเลยว่าแต่ละ EP ทำเอาแฟนๆลุ้นสุดตัวจริงๆค่ะว่าสองปีบและนายแคว้นมั่งจะทำอะไรกับกาสลองอีกบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นคำถามสงสัยมากจนชาวเน็ตไปตั้งกระทู้พันทิปว่าคนเขียนบทกินกาสลองต้องการให้คนดูอะไรคะเพราะว่าสองปีบในอดีตคือร้ายมากๆแต่กับชาติมาเกิดกับไม่ได้รับผลกรรมอะไรเลยรวมไปถึงชาติปัจจุบันนายแคว้นก็ไม่ได้รับกรรมที่ตนเองเคยก่อในอดีตเลยต่างไปกับกาสลองที่ยังไม่ได้ไปเกิดจน100ปีแล้วงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะทำเอาหลายคนสงสัยหนักมากเลยทีเดียวบทสรุปจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องคอยติดตามกันค่ะ